เอ็นแชนแนลเอ็กโคทูไฟเอ็กโคนอมเบอร์อัลฟานะครับผมครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมีดตัวหนึ่งนะผมเป็นมีดพับยอดนิยมนะผมที่ราคาถูกนะฮะราคาไม่ถึงพันนะฮะแล้วก็เป็นแบบเป็นแบรนด์แท้ไม่มีก๊อปด้วยนะครับผมก็คือนี่ครับนี่นะฮะแลน901นะครับผมโอเคตัวมีดก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะฮะโอเคมาดูภาพรวมกันเลยนะครับผมตัวใบนะครับใบตัวนี้นะฮะเป็นใบทรงทันโตนะครับนี่เห็นไหมใบทรงทันโตนะฮะสวยงามนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีเคลือบใบสีดำด้วยนะครับผมโอเคตัวแดนตัวนี้ผมใบมีดทำจากสแตนเลสนะครับผมเป็นสแตนเลสที่ผมเข้าที่ผมหาข้อมูลไว้คือ8 CR 13 MOV นะฮะตัวนี้นะฮะซึ่งตัวแลนตัวนี้ตัวเขาจะไม่ได้ตีเบอร์เหล็กมานะครับจะเป็นโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะตีตาของแลนนะฮะตีตาของแลนนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็พิเศษตัวนึงก็คือใบมีดก็จะมีตัวฟันเลื่อยนะครับตัดเชือกซึ่งตัวตัดเชือกผมลองตัดแล้วก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะฮะต้องกระเชือกไนลอนนะฮะโอเคนะฮะตัวด้ามนะครับผมด้ามก็เป็นด้ามก็เป็น G10 นะครับเป็น G10 นะฮะ G10 ทำให้จับแล้วกระชับมือนะครับ G10 ก็คือเป็นแบบเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะแล้วระบบล็อกก็จะเป็นไรเดอร์ล็อกนะฮะเป็นไรเดอร์ล็อกนะฮะวิธีดันก็ที่ใช้ก็ดันนี้ครับดันปึ๊บนะดันใช้นิ้วโป้งดันนะครับปึ๊บแล้วก็พับเก็บมานะฮะโอเคนะฮะแล้วคลิปเนี่ยก็เป็นคลิปสแตนเลสเหมือนกันตีโตโคแลนด์นะฮะผมตัวคลิปก็ติดก็ใช้ได้ฝั่งเดียวนะฮะคือฝั่งด้านขวาแล้วเพราะว่าตรงฝั่งด้านซ้ายเขาไม่ได้เจาะรูสำหรับใส่ยาเป็นด้านซ้ายนะฮะโอเคการเปิดมีดก็โอเคลื่นดีนะครับลื่นมากลื่นขนาดดีเปิดได้เลยนะครับผมเห็นไหมดีเปิดแบบไวๆได้เลยนะฮะโอเคนะฮะแบบต่อสู้นะผมนะก็สามารถทำได้ก็คือให้คือกระตุกก็เปิดได้นะครับผมนะผมเข้าไปนะใช่ไหมนะกับกระตุกก็เปิดได้นะฮะครับลิเบอร์กิฟกระตุกก็เปิดได้นะครับนะใช่ไหมนะโอเคเดี๋ยวมาลองความคมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็ใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะผมโอเคกรีดกระดาษดูครับเข้าอยู่ครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าตัวนี้มันใช้ไม้ระยะหนึ่งนะครับผมโอเคเข้าอยู่นะครับนี่เห็นไหมก็ต้องอย่างนี้บ้างโอ้อันนี้สบายเลยให้อันนี้พอคมนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเข้าอย่างนั้นได้แหละน่าเชื่อโอเคก็เป็นมีดที่ใช้ดีนะครับผมราคาถูกนะฮะเหมาะสำหรับผู้ที่จะเริ่มเล่นมีดเล่นเป็น EDC นะครับนะฮะเริ่มเป็นเล่น EDC นะฮะก่อนที่จะไปไต่ระดับเป็นราคา1,000 กว่าบาทนะครับผมซึ่งก็
ตัวนี้ก็เน้นใช้งานนะผมตัวนี้เหมาะกับเน้นใช้งานมากกว่าเพราะราคาถูกนะครับโอเคนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองหาตามร้านมีดทั่วไปเลยนะครับผมมีขายทั้งนั้นนะฮะโอเคก็จบการรีวิวแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับ